ฉันมีข่าวมาบอกงั้นเธอพูดก่อนเลยแต่แต่สองครั้งนี้ฉันได้ที่หนึ่งของห้องได้แหละต่อไปนะถ้าจะสอบมหาลัยอ่ะคงไม่มีปัญหาละหูดีมากเลยนี่ฉันก็เพิ่งได้รับจดหมายตอบรับเข้ามหาลัยจริงเราไปฉลองกันไหมเดี๋ยวฉันเลี้ยงเธอเองไม่ต้องหรอกนี่เธอกับฉันอ่ะจะมาเกรงใจอะไรอีกเดี๋ยวรอให้เราสอบเสร็จอ่ะเราก็จะไปเรียนมหาลัยทีจีด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็ไปเรียนด้วยกันด้วยนี่ถึงตอนนั้นแล้วอ่ะเธอห้ามไปกับคนอื่นนะนี่คือตัวทำงานของเธอนะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรพูดมาเลยเฮ้ยไอรีนนี่เธอทำงานที่นี่ด้วยหรออืมบังเอิญจังเลยอ่ะต่อไปนี้นะเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอีกนี่เธอรู้จักผู้จัดการไอรีนด้วยหรองั้นต่อจากเนี้ยก็สบายขึ้นเยอะเลยนะผู้จัดการไอรีนคุณไอรีนอ่ะเป็นผู้จัดการของบริษัทเราแล้วก็เป็นหัวหน้าของพวกคุณโดยตรงเลยนะทำงานกับเธออ่ะก็หวังว่าจะราบรื่นขึ้นเยอะเลยงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะนี่ต่อไปเนี้ยเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วนะฉันจะคอยช่วยเหลือเธอเองนี่เธอทำงานภาษาอะไรของเธอเนี่ยคนนั้นบอสของพวกเราเองดุไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะฉันเป็นหัวหน้าของเธอหลังจากเนี้ยฉันจะปกป้องเธอเองป่ะเดี๋ยวฉันพาเธอไปกินกาแฟอร่อยนี่ชอบเขาเหรอมากเขาเหนื่อยเธอเขากำลังเดินเข้ากันแล้วผมขอไอจีหน่อยได้ไหมครับใช่นี่ค่ะขอบคุณหนีแรงแล้วเนี่ยฮอตมากเลยคุยอะไรกันอ่ะอ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกอาทิตย์หน้ามีงานเลี้ยงรุ่นพี่เราไปด้วยกันไหมอืมอร่อยไหมอันนี้ชนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณไอรีนตาหรือยังยังค่ะแชร์ทิ้งข่าวดีมาบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งเรื่องตำแหน่งโอเคค่ะขอบคุณนะคะบอสโทรมาสั่งงานอะไรหรอไม่ใช่หรอกบอสโทรมาแจ้งเลื่อนตำแหน่งอ่ะทุกคนคะวันนี้ไอรีนมีข่าวดีจะบอกค่ะคือชมพู่พอได้ละนี่เธอจะมาอวดกันต่อหน้าต่อตาฉันแบบนี้เลยเหรอนี่เธอเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรงั้นเหรอเธอมีสิทธิ์อะไรอ่ะทั้งที่เราพยายามเท่ากันอ่ะแต่ทำไมเธอถึงได้เข้าทีจีเธอได้เลื่อนตำแหน่งแล้วผู้ชายฉันชอบทุกคนอ่ะทำไมถึงต้องชอบเธอหมดเลยอ่ะทำไมอะไรดีมันต้องเกิดขึ้นกับเธอหมดเลยอ่ะเธอมีสิทธิ์อะไรงั้นเหรอทำไมเธอถึงคิดแบบนี้เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ใช่เหรอเพื่อนที่ดีต่อกันคอยสนับสนุนกันแบบนี้ไม่ใช่เหรอใช่ฉันก็หวังว่าชีวิตเธอจะดีขึ้นแต่ฉันไม่อนุญาตให้ชีวิตเธอดีอยู่ฉันก่อนหน้านี้ฉันคุยกับบอสว่าเธอทำงานไม่เลวเลยสามารถก้าวหน้าขึ้นไปได้อีกแล้วสายที่โทรเข้ามาเมื่อกี้ก็บอกข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งของเธอฉันขอตัวก่อนนะไอรินเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอที่เธอตามฉันมาตกลงว่าเธอเห็นฉันเป็นเพื่อนหรือว่าได้เลื่อนตำแหน่งกันแน่